เหยียบเท้ามันหน่อยเหยียบหลังเท้าผมแค่นี้มันจะสังเกตให้ดีนะที่ว่ามันเฉียวปิ๊บ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 ครับดูมันจะหายหายใจธรรมดาดูที่สองมือเปล่ามันจะไปหายได้เองค่อยๆตามผมอึ๊บหายใจให้อิสระการหายใจทีนึงเจ็บไหมเนี่ยเจ็บนิดหน่อยเจ็บตรงไหนแขนไหล่ศอกข้อมือศอกศอกซ้ายหรือขวากว่าขวาเอ๊ะแค่นี้ก็เข้าใจแล้วผมจะเข้าใจไว้นะร่างกายผมทราบไว้นะขอให้บอกว่าจะเจ็บจุดไหนก็บอกไม่เกิน2นาทีสังเกตมันจะเบาไปตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่หัวนั่นนะขาขาเนี่ยโทษครับโทษอึ๊บโทษอึ๊บอึ๊บนี่นะดูสิเกี่ยวได้กับท้องเกี่ยวหมดนะครับอย่าแบ่งช่วยผมนะโทษครับต่อจะหายต่อไปนี้นี่ยิงช่วยผมเอาออกสักหน่อยยิงช่วยผมอยู่ยิงเอาข้างเนี่ยผมชาเขียวเนี่ยคำว่าเอียงก็น่าจะเป็นตรงนี้นะมั้งครับนี่นะมั้งคำว่าเนี่ยคำว่าเอียงน่าอยู่ท่านี้นะครับคำว่าเอียงน่าอยู่ท่านี้นะครับมันถึงจะเข้ากันได้ยังไงก็ไม่หักไปแล้วล่ะจะทำให้มันหักได้ยังไงหักป๊อกผมก็แย่เลยใช่ไหมล่ะครับงานเข้าที่อยู่ป่าธรรมชาติครับกว่างนี้มันจะมีปัญหาเหรอครับเติมจะให้เท้าเอียงนี้ไหมมันไม่ไปให้ไม่ไปเลยครับมันเป็นมานานแล้วใช่ไหมมันเป็นมานานนะโอ้ยมีนะผมไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ฮะครับมันก็เลยไม่ยอมนั่นจะเหยียบคันมอเตอร์ไซค์ครับก็ได้ดึงเลยขี่มอเตอร์ไซค์มา30ปี30กว่าปีมันเป็นดึงใหญ่ครับนี่นะไม่เหมือนชาวโลกไม่เหมือนชาวบ้านชาวโลกครับมันได้เจ็บหายใจด้วยหายนะเขาจะหายนะครับโทษนะขยับเองมาสิโอเคไหมความข้างขวานดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นทันทีก็ค่อยๆดีครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะธรรมดาเนี่ยยังไงมันจะปวดตรงนี้อยู่ตอนนี้มันยังปวดตรงนี้อยู่ยังมีอยู่นะตรงนั้นครับเติมหน่อยนึงบางครั้งปกติที่ไหนให้ปกติที่สุดจะปกติได้มาไปทางอื่นนะ
ชูผมนะดูเยอะเรื่องเล็ดครับจะเหลือไหมเนี่ยก็ครับทางนี้ก็มีนะถามว่าเบาสบายไหมเบาครับเบามากไหมเบาขึ้นเยอะแบบหายขาดไหมเบาขึ้นเยอะเบาแบบหายขาดไหมครับเบาแบบหายขาดไหมครับภาษามันบอกน่าจะหายขาดมันแบบหายขาดไหมครับว่าเบาครับตรงนี้หายเจ็บหายแล้วหายเจ็บแล้วตรงนี้หายเจ็บก็แปลว่าหายขาดครับหายขาดเพราะโดนเตะเมื่อกี้นะมั้งค่ะคิดว่าเป็นไปได้ไหมฮะคิดว่าเป็นไปได้ไหมโดนเตะเมื่อกี้คิดว่าน่าจะใช่เพราะมันไม่ค่อยปวดโดนเตะไปสองปั๊บเมื่อกี้เนี่ยหายปวดเลยครับพอใจไหมพอใจครับกี่ปีแล้วที่มันปวดมาตรงนี้เป็นมาผมว่าเกือบ10ปีแล้ว10ปีไม่ถึง10นาทีนะเมื่อกี้เนี่ยครับใช่ไหมครับก็หัวเข่านี่ก็5-6ปีหัวเข่าแต่ตรงนี้เป็นมาก่อนหมดไหมทั้งหายเข่าทั้งเข่าทั้งข้อข้างขวาหมดไหมข้างขวาเข่าตัวเองต้องตอบเองใช่ครับไหนปวดอย่างเข่าฮะหายหมดหรือยังทั้งเข่าทั้งข้อขาเข้าใจไหมเนี่ยข้อขามีปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บนิดครับฉันต้องเข้าใจตัวเองมากแป๊บๆปิ๊บๆนะครับข้างซ้ายนี่เนาะครับขอโทษครับต้องทำครับอย่าลืมหายใจมาดีกว่าใช่ไหมเจ้าสบายจังโตเลยครับมันอึดอัดเหลือเกินท้องไส้โทษครับไปแล้วครับโดนเตะเหมือนกันต้องลุกเดินต้องลุกเดินดูเราเป็นสายเราเป็นสายพลุพลังยืนช่วยเท้าอยู่กับที่ก็รู้แล้วใช่ไหมยกขึ้นสูงแค่นี้ก็รู้แล้วจะเดินจะวิ่งก็ได้ทั้งนั้นดีขึ้นครับธรรมดาผมจะงอเงี้ยจะมีปัญหาเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาแปลว่าใช้ได้เลยครับแปลว่าใช้ได้เลยจริงๆนะพอใจครับหมดไหมร่างกายที่จะให้ช่วยครับก็มีแค่มันเป็นคงเป็นโรคธรรมดามันเจ็บๆคอเลยครับเดี๋ยวนี้มีไหมยังเจ็บคออยู่มีครับแล้วก็ไอลองไอแค่ไหนดูซิเดี๋ยวนี้ไอฮะแกล้งไอยังมีอยู่ไหมมีอะไรติดคออยู่ไหมไม่มีฮะ
ไม่มีนะครับธรรมดามันจะมีเสมหะหรืออะไรมาติดอยู่แปลว่าอยู่ใกล้ลุงหงอกหายเลยครับประมาณใกล้ลุงหงอกครับเดี๋ยวช่วยลุงหงอกนะไม่เอานะครับมันหายมันเองก็แล้วกันครับโอเคนะครับอยู่ใกล้เดินไปได้มั้ยแถวนี้มันหายมันเองก็แล้วกันเนาะครับง่ายดีเอาแถมรวมแต่เบาหัวสว่างทางดีครับมีงานทำงานคือเงินโอเคนะครับมีงานทำงานก็ต้องเป็นเงินครับมันนี่จะใช้ได้เนาะโอเคต่อไปจะพูดอีกต่อไปมั้ยคำว่าข่าวเสื่อมจะพูดคำว่าข่าวเสื่อมอีกไหมต่อไปเนี่ยก เขามันดีขนาดนี้เดี๋ยวเนี้ยดีต่อไปจะพูดคำว่าเขาเสื่อมไหมคงไม่พูดแล้วครับเออเขาเสื่อมใครเขาว่านะครับหมอครับเขาพูดโรงพยาบาลเขาพูดแทนเราหมดเลยครับเขาเอ็กซเรย์ปุ๊บก็บอกเนี่ยเขาเสื่อมนะเนี่ยแล้วผมบอกว่าถ้ารักษาเนี่ยเท่าไหร่ก็บอกข้างละแสนเตรียมเงินไว้เลยข้างละแสนทีนี้ผมเงินก็ไม่ค่อยจะมีฮะก็ต้องมารักษาอย่างเงี้ยไปนวดบ้างอะไรบ้างแล้วมาลุงหงอกเนี่ยรู้จักลุงหงอกได้ไงก็ทางเฟซฮะเฟซกับเพื่อนเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ผมก็เปิด YouTube ดูด้วยเพราะผมเล่นเฟซไม่เป็นฮะเปิด YouTube ดูโหเยอะมากก็ผมจะดูแล้วให้แฟนดูว่าเนี่ยไปรักษาที่ลุงหงอกนะก็ดีขึ้นใหม่ๆก็มันก็จะค่อยๆไปคำว่าดีขึ้นแปลว่ามากี่ครั้งแล้วเนี่ยสองครั้งละอย่างครั้งที่สองนะครั้งที่สองครั้งที่แล้วมาให้ผมช่วยเรื่องอะไรก็เรื่องเดียวกันอ๋อครับเขาแล้วนู้นนะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลผลแล้วถ้าประมวลผลแล้วก็ประมาณ 70-80% อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ขนาดนี้เดี๋ยวนี้ประมาณ 90% ได้ดีกว่าครั้งที่แล้วโอเคก็แปลว่าจบข่าวครับนี่ผ่านเฟซมาเนาะครับโอเคดีแล้วครับจบเลย